สวัสดีค่ะเมนูวันนี้เป็นข้าวผัดปลากระป๋องนะคะวัตถุดิบเราก็มีข้าวสวย1ชามนะคะไข่ไก่2ฟองแล้วก็กระเทียมทุบนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีแครอทค่ะตามชอบเลยนะคะแล้วก็หอมค่ะเอาไว้โรยตอนผัดข้าวนะคะแล้วก็ปลากระป๋องนะคะ1กระป๋องค่ะที่เปิดมาแล้วนะคะจะได้เท่านี้นะคะตามด้วยเติมความอร่อยด้วยรสดีนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันพืชนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมค่ะด้วยไข่2ฟองเลยนะคะตามด้วยเนื้อปลานะคะใส่ไปเลยค่ะเอาแต่เนื้อนะคะอย่าเพิ่งใส่น้ำลงไปมีเนื้อปลาด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวค่ะปรุงรสเลยนะคะใส่นิดหน่อยนะคะใส่แครอทเลยค่ะโรยด้วยแครอทให้มีสีสันน้ำปลากระป๋องนะคะที่เหลือนี่ค่ะโรยไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสนะคะตามชอบนะคะเนื้อปลากระป๋องก็เข้มข้นได้รสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเราก็โรยด้วยหอมนะคะที่หั่นไว้นะคะเพิ่มสีสันให้ข้าวผัดพร้อมที่จะรับประทานนะคะน่าทานไหมคะข้าวผัดปลากระป๋องเมนูง่ายๆมากนะคะให้กำลังใจด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยค่ะพบกันใหม่ในเมนูหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ